เรามาพูดถึงดราม่าของบ้านนี้กันนะคะเหมือนว่ากรณีต่างๆจะจบแต่ก็ไม่จบค่ะล่าสุดนะคะทางด้านพ่อตาค่ะพ่อก้านนะคะได้ออกมาฟาดอดีตลูกเขยก็คือคุณบิ๊กนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของการเลิกลากันกับคุณเพาๆแสงทองไปแล้วก็เห็นบอกว่าก็จะเป็นการ move on ตั้งตัวสร้างชีวิตใหม่อะไรต่างๆแล้วก็จะไปสร้างบ้านที่อุดรทีนี้ทางคุณพ่อก้านเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดค่ะแล้วก็มีการพาดพิงไปจนถึงคุณบิ๊กนะคะอดีตลูกเขยว่าที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าคุณแพาวๆรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของการที่ว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายหากไม่ยอมไปงานที่รับผิดชอบร่วมกันทั้งที่สัญญากันไว้ว่าจะช่วยเหลือตลอดคือในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่บอกว่าคำที่ว่าเห็นแก่ตัวสักหน่อยก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือถ้าแพลวๆไม่รับไม่ได้มายืนถึงจุดนี้โด่งดังขนาดนี้ได้ยินมาว่าอันนี้คือทางพ่อการบอกว่าได้ยินมานะคะว่าบิ๊กไม่ไปขึ้นเวทีที่รับงานเอาไว้ถ้าตรงนี้ไม่ไปจริงๆก็เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจไม่ใช่ลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่รับผิดชอบร่วมกันสัญญากันไว้ว่าจะรับงานช่วยกันตลอดก็ไม่สมควรที่จะไม่ไปตรงนี้นะแต่ถ้างานหน้าไม่ไปก็ค่อยมาว่ากันแต่งานที่รับเอาไว้ร่วมกันแล้วก็ต้องทำตรงตามสัญญานะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สดเดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะแต่ว่าได้ยินปัดเจ้าว่านะครับเพราะว่าบิ๊กก็จะบ่ไปขึ้นเวทีนํานะครับงานที่รับไว้นะครับถ้าบ่ไปจริงๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่บ่มีน้ําใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกผู้ชายนะครับบ่แท้จริงนะครับเพราะว่างานรับผิดชอบร่วมกันพี่น้องบ่โพดเลยเด้อพี่น้องก็ว่างานที่รับไว้จะไปช่วยตลอดนะครับเพิ่นสัญญามาว่าจังซั่นแต่ว่ามากลับผิดนะครับก็ถือว่าบ่สมควรนะพี่น้องเนาะนะครับถ้างานหน้าต่อไปก็บ่ได้ว่ากันเนาะนะครับแต่ว่างานที่รับไว้นะครับก็ต้องรับผิดชอบร่วมแน่คันว่ารับงานไว้แล้วนํากันบ่ไปแสดงให้ทั้งเจ้าภาพนะครับเพิ่นก็จะบ่ยอมเนาะนะครับฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับจึงจะเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงนะครับก่อนจะมาอยู่จุดนี้นะครับก็ย้อนไผเนาะพี่น้องเนาะนะครับท่านเพียวบ่รับรองว่าบ่ได้มาอยู่ในยืนในจุดนี้ที่โด่งดังถึงขนาดนี้ค่ะจากไลฟ์สดนี้นะคะก็หลายคนก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มองว่าเอ๊ะการที่พ่อก้านออกมาพูดแบบนี้ว่าคุณบิ๊กเนี่ยดังได้เพราะว่าคุณแพาวๆมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าคุณแพาวๆหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าหากไม่ไปงานตามที่ได้ตกลงกันไว้อันนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่คือจุดสำคัญนะคะที่หลายคนจับตามองในเรื่องนี้หลังจากที่พ่อก้านมาไลฟ์สดทีนี้ทางด้านของคุณบิ๊กนะคะเคลื่อนไหวยังไงล่าสุดค่ะก็พาลูกนะคะไปที่มาดีฟแล้วก็พอได้เห็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความฟาดกลับค่ะว่าผมชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับทำ YouTube มา 8-9 ปีแล้วครับเผื่อไม่มีใครรู้และจะเห็นว่ามีอีโมจิรูปแบบว่าหัวเราะแล้วมีน้ำตาเล็ดอยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็เรื่องราวนี้ไม่รู้จะจบลงยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือดราม่าเข้าไม่พักเลยนะคะ